สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวถุงมือทั้ง4อันนะครับบอกเลยว่ามันได้ง่ายหรือได้ง่ายได้ยากก็แล้วแต่ทุกคนนะครับถุงมือแรกเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับพลังก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ55แล้วก็ความเร็วในการตกนะครับ17ซึ่งวิธีได้นะครับให้ทุกคนเก็บแคนดี้ให้ถึง 1,000 นะครับแคนดี้ได้จากการที่มันตกแมปที่มันอยู่ในแมปมันจะสปอยเรื่อยๆนะครับพลังของตัวนี้ก็คือสามารถเสกโครงกระดูกได้นะครับซึ่งถ้าเราเสกโครงกระดูกแล้วมีคนตีเราเขาไม่สิโครงกระดูกจะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับผมมีคนใช้คิวสเต็กไอซ์สเปซแล้วก็ทันเดอร์อะไรของมันช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วผมก็ตายแล้วไม่ได้เล่นนานนะครับก็จะกากๆหน่อยปาอันนี้ล็อกอินมาผมก็ไปเข้าตรงที่ไม่มีการฆ่าแบบสแตนนะครับแล้วผมก็ต้องมาเอาถุงมือใหม่โอ้โอเคไปต่อซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบถุงมือนี้นะครับมันแก้คนได้ครับก็คือไปเสกไว้ไกลๆแล้วก็ให้คนมาตบเราเดี๋ยวผมจะอ๋อเป็นไรตายนี่เป็นไรนี่ไปต่อนะครับทุกคนแต่อันนี้ก็คือการเสกนะครับนี่ครับมันจะมีโครงกระดูกมามันจะตามคนที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วพอเราสามารถนั่งด้วยได้ด้วยนะครับถ้าเราโดนปุ๊บมันจะกระเด็นนะครับต่อไปผมจะโชว์สีแดงนะครับผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะตบผมบ้างผมก็ขอให้เขาตบแต่เขาสู้กันอยู่ผมเขาตายแล้วด้วยว้าวผมรอถุงมือยักษ์นะครับทุกคนแต่เขาเหมือนจะเดินหนีแล้วเบคอนผู้โชคร้ายก็โดนไปครั้งนี้ผมว่าได้ไม่ได้ได้แล้วทุกคนมันจะเป็นสีแดงนะครับพลังมันก็จะเยอะขึ้นนะครับกระเด็นไกลขึ้นแล้วก็จะนอนนานขึ้นนะครับก็คือแหลกดอนานขึ้นนี่นะครับสีแดงพอโดนปุ๊บมันก็จะกระเด็นไกลมากๆนะครับทุกคนซึ่งเก็บแคนดี้ก็ยากใช้ได้นะครับไม่ได้ถือว่าง่ายเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีใครแย่งหรือเปล่าซึ่งผมวันเดียวได้นะครับผมเลยเหนื่อยมากไปเรามาต่อที่ถุงมืออื่นกันเถอะปาถุงมือที่2นะครับก็คือถุงมือฟองนะครับวิธีการได้คือใช้คิวสแต็กให้ถึงให้ค่าทั้งหมด250คิวนะครับแล้วก็คุณจะได้นะครับซึ่งบอกเลยยากมากแต่ถ้าใครแบบตบให้คนตกแบบเก่งๆอ่ะผมว่าง่ายนะครับพลัง50ความเร็วในการโจมตี15นะครับถุงมือฟองก็ต้องหาทีมหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ยากเกินนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มันเล็งด้านมันเล็งตรงแต่ไปด้านอื่นนะครับไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบจริงๆต่อไปมันก็จะต้องปล่อยฟองให้ดูนะครับซึ่งคุณต้องเล็งดีๆนะครับมันปล่อยยากมากเลยในคลิปนี้มีโดนนะครับแต่มันบั๊กมันบั๊กนั่นแหละตอนนี้ผมก็พยายามปล่อยให้มันโดนนะครับไปต่อผมตอนนี้ผมกำลังหาคนให้มันโดนอยู่นะครับทุกคนไม่รู้มันจะโดนไหมเนี่ยวันนี้จะโดนครับในคลิปผมจะตกอีกแล้วแล้วผมก็ตกลงมาอีกแล้วเหนื่อยใจกับชีวิตตัวเองเลือกเกินเอาใหม่นะครับทุกคนผมว่ามันได้ได้เนี่ยครับผมเล็งเบคอนเอาไว้นะครับแต่ผมว่าไม่น่าได้แล้วผมก็ตายโอ้ยอยากเก็บสแลปให้ถึง1อยากเก็บสแลปให้ถึง 16,000 จังเลยเจ้าก๊อดไล่ตบไปกันต่อทุกคนตอนนี้เราก็ได้เล็งแล้วนี่นะครับมันก็จะติดไปเลยนี่มันก็จะติดอยู่อย่างนั้นไปเลยนะครับทุกคนแต่ตัวเขาบั๊กอ่ะเขาไปแต่ตัวแต่หัวแขนขาไม่ไปตามมาทุกคนมันบั๊กอ่ะซึ่งมันเล็งยากนะทุกคนอย่าถือสาผมมันเล็งยากเข้าใจด้วยเด้อมันเล็งยาก
เดี๋ยวก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องการแล็บซึ่งไปกันอันต่อไปกันเลยไปวีอันต่อไปก็คือโปเตโต้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องการดินคุณจะต้องไปตรงแพทเทิร์นที่มันเป็นสีฟ้านะครับแล้วคุณก็เข้าไปนะครับวิธีได้นะครับให้เพื่อนของคุณเหลือใครก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับผมใส่ชื่อรหัสไว้ในไอตรง YouTube อะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมกำลังฟาร์มสแลบแบบน้อยๆอยู่วิธีได้นะครับให้คุณใช้ถุงมือรีเวิร์สนะครับแล้วให้ถุงมือบับเบิ้ลอ่ะปล่อยพลังใส่คุณแล้วบับเบิ้ลจะโดนแล้วคุณก็จะได้แบตไปนะครับพลังไม่รู้นะครับมันไม่มีบอกหรือเปล่าไม่รู้นะ เดี๋ยวเราก็จะไปใช้กันเลยนะครับผมว่ามันก็ได้ยากอยู่นะเพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใช้บับเบิ้ลกันนะครับไปรีตัวกันต่อพลังมันก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพลังจริงๆนี่นะครับมันก็จะเป็นเมื่อกี้ผมจะได้ไฟอะไรไม่รู้อะเครื่องบินนั่นแหละแล้วผมก็โดนโปเตโต้อีกแล้วแต่ผมได้ไฟไอถุงมือเจ็ดแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันจะมีแบตอันนึงนะครับให้คุณตบคนอื่นแล้วให้เขาเอาโปเตโต้มาส่งเรานะครับแล้วให้รอหมดเวลานะครับแล้วก็จะได้ถุงมืออันนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถุงมืออันที่3แล้วเนาะผมก็จะลองตบให้ดูนะครับผมว่ามันไอ้นี่ไปนะครับทุกคนถ้าเขาตบแรกได้ก็จะดีมากเลยไปต่อขอเงียบแป๊บนึงนะครับโอ้ยดูอีกแล้วโปเตโต้ไปอันต่อไปนะครับมืออันต่อไปคือเฟรนด์นะครับได้ตามที่ผมบอกตอนนั้นนะครับให้คุณตบคนอื่นแล้วให้เขาเอาโปเตโต้มาใส่เรานะครับก็นั่นแหละครับก็ได้และให้คุณตายโดยโปเตโต้นะครับไม่ใช่อย่างอื่นซึ่งผมค่อนข้างชอบถุงมือเฟรนด์นะครับเพราะเวลาเราตบเขานะครับมันจะเป็นบาเรียสีเขียวแล้วเขาจะไม่สามารถตบเราได้นะครับซึ่งอะไรเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับผมนะเพราะว่าเขาตบเราไม่ได้แต่เราก็ตบเขาไม่ได้เหมือนกันผมเคยจะทำให้ทุกคนโดนผมตบด้วยนะครับเนี่ยก็มีคนถามว่าใครต้องการแจ็คซึ่งผมไม่ต้องการมีแล้วแจ็คไม่ยังไม่บอกแจ็คแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปหน้าไม่รู้จะทำหรือเปล่าแหละอย่าเพิ่งหวังนี่นะครับมีคนพยายามจะตบผมแต่เขาตบไม่ได้นะครับแล้วผมก็จะพยายามตบทุกคนนะครับซึ่งเขาหายตัวแต่แล้วทำไมผมตบเขาไม่ได้แต่เขาตบผมได้มันคืออีหยังนี่เกมซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครได้ความรู้มากหรือน้อยก็มาบอกกันด้วยนะครับบ๊ายบาย